ก็สวัสดี people ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมเงินนอยฟาเลตนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่กับดอกมัน SP นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของซุปเปอร์หมายเลข17นะครับผมมนุษย์ดัดแปลงซุปเปอร์หมายเลข17นั่นเองว่ามันมีที่มายังไงนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผมก็นี่ซุปเปอร์หมายเลข17เนี่ยจะเกิดในภาคของ GT นะครับผมซึ่งเราไม่นับเป็นจักรวาลหลักนะครับผมแต่ก็เป็นภาคที่สนุกอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมเอาไปเริ่มเลยนะครับผมเพราะที่โลกนั้นหมายเลข17ได้รับขึ้นข้ามมิติจากหมายเลข17อีกคนหนึ่งที่อยู่ในนรกนะครับผมซึ่งหมายเลข17ตัวใหม่นี้ถูกสร้างโดยดร.เกโรและดร.มิลสองนักวิทยาศาสตร์วัยร้ายนะครับผมขึ้นข้ามมิติรุนแรงมากจึงทำให้เกิดประตูมิติและประตูมิติก็เปิดออกทำให้พวกศัตรูที่อยู่ในนรกนะครับผมที่เป็นศัตรูในอดีตต่างพากันออกมาอาละวาดในโลกนะครับผมโกคูเนี่ยได้หลงกลได้หลงกลแผนของดร.มิลนะครับผมจนทำให้เข้าไปอยู่ในนรกแทนนะครับผมซึ่งได้พบกับเซลล์และฟิเซอร์นะครับผมแต่ก็จัดการได้ง่ายมากโอ้แบบบอสในภาคดับเบิ้ลวันแซ่ตายง่ายมากเหมือนโดนเครื่องแช่น้ำแข็งวิญญาณโอ้ตายอย่างกระจอกต่อมานะครับผมโกคูก็ยังติดอยู่ในรกนะครับผมพิโกโร่ที่อยู่บนสวรรค์นะครับผมที่ว่าเหตุก่อนหน้านี้เนี่ยคือพิโกโร่ตายเพราะโดนพลังคลื่นเต่าของโกหังหรือเปล่าไม่แน่ใจจึงทำให้ไปอยู่บนสวรรค์นะครับผมก็พิโกโร่เนี่ยก็เลยอาละวาดบนสวรรค์นะเพื่อที่จะมานรกเพื่อจะมาช่วยโกคูนะครับผมแต่ใจจริงพิโกโร่ก็ไม่อยากจะทำแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้ติดต่อให้เดนเด้เนี่ยใช้คลื่นพลังเหมือนกับที่พวกหมายเลข17ใช้นะครับผมไม่เกิดประตูมิติออกมานะครับผมโกคูจึงได้ออกมาจากนรกได้นะครับผมก็ในขณะเดียวกันนะครับผมหมายเลข17ก็ได้ชักชวนหมายเลข18ให้มาไฟด้วยกันนะครับผมแต่เธอก็ปฏิเสธนะครับผมหมายเลข17รับไม่ได้ที่หมายเลข18ปฏิเสธถึงสังหารกุลินลินนะครับผมทำให้หมายเลข18เนี่ยโกรธมากเลยนะครับผมคิวขัวกูนั่นเองนะครับผมแล้วก็เข้าไปโจมตีหมายเลข17แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับผมต่อมาหมายเลข17ทั้งเก่าและใหม่นะครับผมก็ได้รวมร่างกันนะครับผมกลายเป็นซูเปอร์หมายเลข17นั่นเองนะครับผมโกคูก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4นะครับผมเข้าต่อสู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าซูเปอร์แมน17เนี่ยโดดพลังที่โกคูปล่อยมาให้มันเป็นพลังของตัวเองหมดเลยนะครับผมหมายเลข18จึงปล่อยพลังเพื่อที่จะแก้แค้นให้กูรินลินแล้วก็เปิดช่องว่างให้กับโกคูนะครับผมโกคูก็เลยใช้หมัดมังกรทะลุร่างหมายเลข17โดนร่างระเบิดนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็คือหมายเลข17เนี่ยตายไปแล้วนะครับผมต่อมานะครับพวกโกคูก็ใช้ดราก้อนบอลเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมจากที่ผู้ที่อยู่ในนรกนะครับผมก็ที่มาทำลายในโลกนะครับผมแต่ทว่านะครับผมดราก้อนบอลก็เกิดร้าวนะครับแล้วก็มีมังกรชั่วร้ายปรากฏตัวออกมาต่อหน้าพวกโกคูนะครับผมแล้วก็ได้กระจัดกระจายออกไปสวดทาราซิตนะครับผมก็จบไปนะครับผมกับที่มาของมนุษย์ดัดแปลงซูเปอร์เมล็ก17นะครับผมก็พาร์ทหน้าน่าจะเป็นเด็กๆนะครับผมเบบี้นะครับผมก็รอติดตามมันได้นะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับผมคิดเห็นกันอย่างไรกับซูเปอร์เมล็ก17 18เนี่ยว่ามันแหวกกฎออกมาขนาดไหนนะครับผมจากภาคดาอะไรอ่ะจากภาคหลักๆนะครับผมโอเคก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ภาคหน้าจีจี GG 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 GG